แหมวันนี้มีความสุขมากนะคะชายคนนั้นรู้จักกันตั้งไรอยากทราบว่าเขาคือใครสำคัญอย่างไรจริงไหมครับที่คุณไม่ดูไม่ดูจะถึงเป็นบ้าไม่ได้ก็ฟังว่าหน้าโมนี่จึงชุนก็ฟังต้องสิแม่ทำท่าทีเครื่องคุณโปรดบอกเขานิดสิคุณผมขออุ่นเครื่องคลังของลาจะบอกให้รู้ว่านี่คือผู้กว้างขวางจะต้องเกิดศึกหน้านางขอชกลูกค้างหน่อยคงจะดีบอกว่าอย่าไว้ตายตายมโหร้ายหนักยังไม่รู้จักจากอะไรหนักของราชสีอย่าเลยทุกท่านมาเป็นเพื่อนที่ดีมาไปได้ไม่ชิงดีขอสิทีอย่ามีเรื่องกันผมไม่ชอบขอทีนะอย่าไปผิดทำอะไรผมไม่ชอบให้ดูกันเลือกให้พี่ขาอย่ากลัวนะฮะไม่รู้ไม่รู้พี่เป็นใครผู้กว้างขวางเข้าใจไหมครับครับเนื้อถามก็ได้นี่ผู้กว้างใครอะไรกันครับผมขอคำนับคุณพี่เรียกผมเลยเนี่ยมีเรื่องราวกล่าวขานอยากทราบความหมายก็ต้องไม่ต้องไหวหวั่นกลับบอกให้รู้ทุกวันหิงงอมผู้นั้นเป็นแหวนครับขอจำทีหลังอย่าเกี่ยวแล้วถ้าหากผมเกี่ยวล่ะแน่เที่ยวหรือเจี๊ยยางผมถ้าจะกว้างขวางถ้าช้างใครๆต้องผมได้ยินชื่อถึงเป็นหลงเขานิยมชื่อถือทุกเมื่อแม้ผมเพิ่งทราบเมื่อทราบหรือจะพูดไปว่าลือชื่อเสียงไรสำคัญแค่ไหนถึงไม่เคยเชื่อโปรดฟังนะครับนี่แหละผู้จับไอ้เสือเข้าคุกมาแล้วมากเหลือพวกเสือเรียกสิงห์แห่งกองปราบปรามนั่นไรว่าแล้วเห็นแววก็รู้ว่าท่านต้องเป็นผู้การดูท่านสวยสง่าผมชื่อจุกีผมขายแม่กุ้ยจีโรคาบนั่นแหละแม่ผมมาตามผมก็ลาในความนับถือไม่เอาเรื่องนั่นแหละแน่นึกแน่จริงครับแล้วก็หัวเราะกันต่อนะฮะครับได้ครับเราเป็นฝ่ายให้ความสุขความบันเทิงครับชุดหัวเราะหลายแบบงานเพลงของประเสริฐศรีแสนร่วมกับกระผมพยมมุกดาครับเช่นฟังสิฟังหญิงชายตัวท่านทั้งหลายและโปรดฟังให้ดีๆพยงจะเล่าเรื่องขำๆมากมีก็เคยเห็นหลายทีและมีอยู่หลายรายในจริงจังมิได้ยังก็ตั้งใจสวนสัตว์นะเขาหัวรอเมื่อเห็นสิ่งไรเกิดถูกใจและนึกขบขันเนี่ยอ้าปากกว้างจนเห็นขี้ฟันหัวรอกันลั่นอึ่งไปเย้
็นคนแก่ที่ฝันไม่มีพอเกิดยินดีสิ่งใดแล้วน้องพูดสามคำสี่คำหัวรอปิดคำปากหัวจนเห็นเหลืองแดงหัวรอเมื่อไม่โชคดีไอ้ถูกแอตเตอรี่ฉลากกินแบ่งดีใจก็หัวรอแรงๆจนเหลือแค่หน้ากลัวตายว้าฟังเสียงแขกหัวรอน่ากลัวส่งเสียงรัวฟังเหมือนเสียงควายเมื่อได้เจอลูกที่หลายรายที่เคยหมายและดอกเบี้ยล้านมาพบลูกนี่ก็ทวงโดยวายเฮ้ชิบบาทไปชิบทรงบาทมาพบลูกนี่ก็จ่ายซับต่อหน้าอาบังว่าไอ้นี่ฉันโฮมใจฟรีเสียที่มีเมียเหมาะนอนหัวร้อพร้อมเงินครึ่มใหญ่เงินแต่งนะเมียช่วยพี่ลอยเอาครึ่มใจเงินอ่อนอ่อนที่ฟังแม่หลวงมาอยู่คงเลี้ยวนะว่าเป๋าเปียวเพชรสิมทุกวังอ่ะเพราะไหลพาลืมมาขอประชุมในกลางแหมทุกวังว่าสบายใจเรือนที่ฝันไม่มีพอเกิดยินดีทิ้งใจแล้วหน่อจะแล้วที่คำที่คำหัวรอถ้าปากบอกไปแล้วไอ้เสียคนก็อยากสุขจนจงทิ้งความเพียรจงตั้งอกตั้งใจไปโรงเรียนและพ้นความเพียรก็จะหัวรอหัวเจ๊แดกเฝ้าสาวแต่งตัวจิ้งโง่พิศนา
ถเมย์มิควรปวดเก๋แต่งหน้าทาสีเมื่อคนแน่นเหนียวดีไม่ดีเจอเมื่อสีใจหายใจคว่ำช่วยไม่ได้ยกทรงโปรดจงระวังเบียดกันไม่ยั้งอาจมีเรื่องขำลงรถจะเดินหน้าความข้างสูงข้างต่ำเดี๋ยวก็โดนหุยหาวันช่างน่าขบขันในใจเต็มที่มีอะไรเพื่อนมีอะไรดีๆพอเป็นที่ชวนที่ยวนเสน่ห์อะไรบ้างดูทรงผมนารีตกบาบัดดีระต่างหันต่างเหนิยมทรงผมชี้เดเบเบยุงแล้วมันยุงกัดกันโอ้ยเยอะทรงไม่แปลกหนามทุเรียนเด็กๆผู้ชายก็นิยมนะก็ยิ่งจะผู้หญิงอย่างเดียวขอบคุณครับ